ราะว่าผมสักเซลฟ์เมดไว้ที่ตรงนิ้วครับตั้งแต่อายุประมาณ18ครับเพื่อบอกตัวเองว่าเราได้สร้างตัวตนของเราขึ้นมาแล้วในวินาทีนั้นนะฮะในฐานะการเป็นศิลปินวงทวีตวันในฐานะการเป็นเบื้องหลังนักแต่งเพลงให้กับค่ายกามิกาเซ่ในฐานะที่เรามีฐานแฟนรู้จักเราพอสมควรจริงๆแล้วมันเป็นการเตือนตัวเองว่าให้ทุกครั้งที่ผมมองดูมันแล้วย้อนกลับไปนึกถึงวันแรกที่แพชชั่นผมมีแบบเต็มเปี่ยมนั่นแหละครับเวลาการทำเพลงเวลาการทำงานบางครั้งผมก็ลืมตัวของตัวเองไปว่าเฮ้ยกูเกิดมาจากอะไรวะกูต้องทำเพลงแนวไหนต้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีช่วงนึงที่ผมเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วผมก็มั่วซั่วไปทำแนวล็อกไปทำแนวอะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่ใช่ตัวของตัวเองอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งที่ได้มาทำอัลบั้มเต็มผมเลยตั้งชื่อว่า self made แล้วก็ย้อนกลับไปมองตัวเองในวัย18ฮะว่าตัวตนของเราคืออะไรเกิดมาจากอะไรและเราอยากที่จะทำอะไรอัลบั้มเต็มจริงๆนี้แล้วใช้เวลาทำประมาณ1ปีเต็มครับผมใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในห้องอัดครับก็คือไม่ได้ออกไปไหนตื่นมาก็เข้าห้องอัดจนถึงเช้าของอีกวันนอนตื่นมาแล้วเข้างานเช้าของอีกวันทุกอย่างผมอยู่ในสตูหมดครับคือผมเป็นคนที่ perfectionist แล้วก็ดีเทลในการทำงานจัดมากๆนะครับผมจะเก็บทุกดีเทลทุกเม็ดทุกรายละเอียดถ้าสมมติผมไม่ตั้งโกไว้ว่าภายใน1ปีเราต้องทำอัลบั้มเสร็จผมว่าอัลบั้มนี้อีก5ปีข้างหน้าก็ไม่เสร็จหรอกครับเพราะว่าผมจะกลับไปแก้มันเรื่อยๆแก้จนกว่าจะพอใจแล้วก็ไม่มีวันไหนที่ผมจะพอใจแน่นอนผมจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนเพื่อนผมต้องบอกว่าแบบมันโอเคแล้วมันพอแล้วแค่นี้แหละมันได้ทำหน้าที่ของมันเต็มที่แล้วผมถึงจะหยุดทำอะไรเงี้ยผมซีเรียสกับทุกดีเทลทุกคำพูดในเนื้อเพลงทุกเมโลดี้ที่ร้องทุกวิธีการร้องทุกคำทุกอินสตูเมนทัลของดนตรีต่างๆทุกอันมิกซ์มาสเตอริ่งทุกอย่างมันเลยใช้เวลาแบบค่อนข้างนานพอสมควรกว่าจะมีอัลบั้มนี้สุดที่ยากที่สุดของการทำก็คือด้วยความเป็น perfectionist ของผมเนี่ยครับมันทำให้ทำงานกับคนอื่นยากเพราะว่าสิ่งที่คนอื่นมองว่ามันโอเคแล้วอ่ะบางทีมันก็ไม่โอเคสำหรับเราหรือสิ่งที่ผมมองว่าโอเคแล้วสำหรับเรามันก็ไม่โอเคกับสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นการตีกันระหว่างทีมงานของแต่ละคนช่วยแบบตบเพลงให้มันอยู่ตรงในที่ที่มันควรจะเป็นเช่นสมมติว่าบางเพลงมันเป็นซิงเกิลไม่ได้ด้วยซ้ำมันไม่แข็งแรงพอที่จะปล่อยเป็นซิงเกิลแต่มันอยู่ในอัลบั้มแล้วมันรู้สึกว่ามันเมคเซนส์ที่มันจะอยู่ตรงนั้นผมก็ต้องทำตรงนั้นให้มันพอดีไม่ได้แบบลงแรงเยอะเกินไปจนมันหลุดตำแหน่งอะไรเงี้ยผมทำแล้วหลุดหลายอันมากเลยครับเพลงในอัลบั้มนี้ผมทำแบบเกิน20เพลงแต่ว่าผมคัดมาเหลือให้12เพราะว่ามันทำแล้วหลุดเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยความยากของมันคือการต้องบาลานซ์ทุกสิ่งให้มันเข้าให้มันพอดีมากกว่าไม่เยอะไม่น้อยไปอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนขีดถูกให้กับช่อง to do list ของผมอะฮะว่าแบบทำอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองในชีวิตเงี้ยแล้วก็ติ๊กถูกว่าเราทำแล้วนะอะไรเงี้ยครับคือผมตั้งโกนี้แบบไว้นานมากๆแล้วไม่มีโอกาสได้ทำเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ผมมั่นใจในทีมงานของผมมั่นใจในตัวของผมมั่นใจในประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาก็เลยรู้สึกพร้อมที่จะทำก็เลยทำขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเหมือนเช็คลิสต์อันนึงในชีวิตว่าเราได้ทำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่จะนั่นโอกาสไม่ต้องพูดอะไรฉันก็ยิ้มได้แค่มีเธออยู่ข้างกันแต่วันนี้ฉันแค่มาลาไม่ได้มาเพื่อจะทำตัววุ่นวายคือผมได้โอกาสทำงานตอนที่ผมอายุ15ใช่ไหมครับเหมือนสร้างเด็กคนนึงให้มีความรับผิดชอบครับผมไม่รู้ว่าเด็ก15ตอนนั้นต้องทำอะไรบ้างในชีวิตแต่ผมไม่เรียนหนังสือและผมก็เข้าไปอยู่ในสังคมที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาทำงานกันมาเป็น10-20ปีความรับผิดชอบต่อการทำเพลง1เพลงเพื่อจะปล่อยให้กับศิลปิน1คนที่บริษัทลงทุนไปเป็นล้านเนี่ยถ้าคุณทำเพลงไม่ทันหรือทำเพลงไม่ได้หรือทำเพลงแย่บริษัทจะต้องขาดทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นการที่เด็กอายุ15ต้องแบกรับความกดดันนานไว้ครับผมไม่รู้ว่าเด็ก15คนอื่นต้องแบกอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในฐานะของผมแบกสิ่งนั้นไว้มันทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นมาผมไม่รู้ว่าผมแข็งแกร่งกว่าเด็กคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่ามันทำให้ผมเป็นผมในวันนี้อะไรเงี้ยแค่นั้นแล้วมันเหมือน
มันเหมือนว่าผมไปโยนเข้าสู่สนามแข่งจริงอ่ะสมมติเด็กอายุเท่ากัน15 2คนคนนึงอาจจะอยู่ในลีกที่แบบว่ากำลังฝึกซ้อมเพื่อจะไปพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยแต่อยู่ๆเขาก็โยนผมเข้าไปพรีเมียร์ลีกเลยนึกออกไหม ผมก็ต้องไปเจอกับผู้คนที่มันแบบเก่งมากๆเจอกับประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราต้องปรับตัวและอะแดปแล้วก็ต้องรับแรงกดดันให้ได้แค่นั้นเอง อยู่ๆจากไหนไม่รู้แต่ว่าต้องไปเล่นจริงให้กับพรีเมียร์ลีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งกดดันไหมกดดันครับแต่ว่าได้รับประสบการณ์ที่เร็วกว่าไหมก็เร็วกว่าจริงๆแล้วศิลปินแต่ละคนนะครับเหมือนที่ผมถูกสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กนะว่า DNA ของศิลปินแต่ละคนไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์การเขียนเพลงเนื้อหาที่เขาจะเล่าหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเลยสักคนไม่งั้นเราก็จะเป็นศิลปินคนเดียวกันไปทั้งโลกนึกออกไหมครับทีนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือเราต้องอะแดปต์เข้าหาศิลปินคนคนนั้นยังไงถ้าสมมติเราไปทำงานให้เขานะครับเช่นเราไปโปรดิวซ์งานให้เขาเราต้องรู้ว่าเนเจอร์ของเขาเป็นคนพูดประโยคแบบนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผมถึงไม่ค่อยให้ใครมาแต่งเพลงให้ผมเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกครับว่าชีวิตจริงผมพูดประโยคนั้นหรือเปล่าที่เขาเขียนมาให้อะไรเงี้ยผมถึงต้องเขียนทุกอย่างเองอะไรเงี้ยหรือว่าการได้ไปทำงานกับรุ่นใหญ่ครั้งแรกในฐานะที่ยังเด็กและหน้าใหม่มากเช่นพี่เดย์ไทเทงเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จักสนิทเขาเป็นการส่วนตัวแต่เรารู้สึกว่าเราชอบในผลงานของเขาเราก็ติดต่อไปแล้วในสุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้ว่าพี่เดย์เป็นคนที่น่ารักมากๆคนนึงไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนที่ข้างนอกเห็นอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราได้เรียนรู้ผ่านคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time ผมว่ามันควรมีตั้งนานแล้วนะซึ่งตอนนี้มันแค่แบบมันเริ่มมีชัดเจนขึ้นเพราะว่าทุกคนเริ่มเห็นเส้นทางตัวเองได้ชัดเจนขึ้นจากเวทีการประกวดที่เมื่อก่อนไม่มีทางที่เวทีไหนจะมีเวทีประกวดแร็ปเนี่ยคงไม่มีใครเข้าใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เงี้ยครับพอทุกอย่างมันเปิดกว้างขึ้นคนทั่วไปเริ่มเข้าถึงเพลงแร็ปได้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เด็กพวกนี้มีโอกาสที่จะฉายแววของตัวเองอะไรเงี้ยตั้งแต่อายุแบบ15 16เขาก็เริ่มทำเพลงกันแล้วเลยแต่ผมรู้สึกว่าเด็กสมัยเนี้ยเก่งกว่าผมสมัยนั้นเยอะเลยนะสมัยนั้นที่ผมทำมันยังไม่มีแบบว่าโซเชียลมีเดียมันยังไม่ได้แบบบูมขนาดนี้นะครับไหมฮะสมัยนี้ทุกคนสามารถอยู่ที่บ้านเขียนเพลงตัวเองได้ทำเพลงตัวเองได้แล้วปล่อยในช่องทางตัวเองได้ทันทีอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนมีค่ายเพลงในมือมีมีเดียอยู่ในมือแล้วอะไรเงี้ยครับแค่ลงมือทำแต่สมัยนั้นผมต้องแบบผมต้องคิดกระบวนการการทำเพลงโซเชียลมีเดียที่เรามีวิธีการไปหาที่ช่องทางในการโปรโมทอะไรครับมันค่อนข้างยากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าเด็กสมัยนี้ปรับตัวเร็วและเข้าใจสถานการณ์เร็วผมว่าวิธีการของผมกับหลายๆแรปเปอร์เริ่มมาคนละแบบนะแรปเปอร์บางคนเขาจะเริ่มมาจากการแข่งแบทเทิลกันแล้วก็มาทำเพลงแรปเปอร์บางคนอาจจะเริ่มมาจากการเรียนดนตรีแล้วรู้สึกว่าอยากจะผสมผสาน culture ของฮิปฮอปลงไปกับดนตรีที่เขาเรียน jazz หรือคลาสสิกแรปเปอร์บางคนอาจจะเริ่มเพราะว่ามีปัญหาที่ครอบครัวและอยากระบายออกมาเป็นเพลงแต่ของผมไม่ได้เริ่มแบบนั้นผมเริ่มจากการชอบฟังเพลงแนวฮิปฮอปและเข้าไปทำเพลงในค่ายเพลงป๊อปที่ใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยณตอนนั้นนะก็คือ IIS แล้วก็ทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปินหลายๆคนที่แบบไม่ใช่ฮิปฮอปเลยก็มีวิธีการเริ่มมันต่างกันครับก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ได้มองว่าการเริ่มต้นของแต่ละคนมันจะต้องเหมือนกันหมดผมดีใจที่ได้เห็นแรปเปอร์ต่างๆเกิดมาในที่แต่ละแบบเพราะว่ามันคือการสร้างตัวตนของเขาในแต่ละแบบแรปเปอร์ที่เกิดมาจากครอบครัวที่ทะเลาะกันตลอดเวลาเนื้อหาที่เขาจะเขียนมันก็จะค่อนข้างดีและดีเพรสซึ่งผมชอบที่จะได้ดูอะไรแบบนั้นจากคนที่มันเรียลจริงๆที่เจอประสบการณ์จริงๆหรือแรปเปอร์ที่เขาเกิดมาจากการไปเรียนดนตรีดุริยางมาจากมหาวิทยาลัยดังๆในเมืองไทยแล้วเอาเพลงแร็ปผสมกับเพลงแจ๊สแล้วก็มาแร็ปผมรู้สึกว่ามันเป็นอินโนเวชันใหม่ๆที่เราได้เห็นอะไรเงี้ยแรปเปอร์ทุกคนเกิดมาจากที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคัลเจอร์ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถเอาใครมาเทียบใครได้ว่าคนนี้เก่งกว่าคนนั้นคนนั้นเก่งกว่าคนนี้ทุกคนมีแนวทางของตัวเองแค่นั้นเองกอดกันหน่อยได้ไหมถ้าเขาไม่ว่า
ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆ